สวัสดีครับยินดีรับสู่เว็บมิซี่นะครับวันนี้จะมาสอนทำภูเขาไฟแบบง่ายๆกันนะครับก็คือเริ่มต้นเราก็สร้างทรงกระบอกขึ้นมา1อันแล้วก็กดเลข4ดูเป็นไวเฟรมนะครับจะย้ายจุดหมุนไว้ที่พื้นก่อนพื้นของทรงกระบอกนี้แค่กดตัวดีค้างสีค้างแล้วก็เลือกแกน Y คลิกเมาส์กลาง snap กับเส้นด้านล่างนะครับแล้วก็กดหัวลูกศรอันนี้กด X ค้างนะครับไป snap กับตัวพื้นได้เลยใครไม่เข้าใจสงสัยเรื่อง snap ก็ไปดูเรื่อง snap ได้นะครับในเว็บไซต์แล้วก็ย่อปากลงมาหน่อยหนึ่งคลิกขวาแล้ว object mode นะครับกดไปเลข5นี่คือสมมุตินี่คือภูเขาไฟนะครับเดี๋ยวขอดูพิเคทอีกอันนึงเก็บไว้ก่อนภูเขาไฟนี่นะครับตรงหัวก็ต้องกลวงนะครับแล้วก็ลากครอบเลือกส่วนที่เราต้องการแล้วก็กดคอนโทรลลากครอบส่วนที่เราไม่ต้องการเราเลือกเฟซด้านบนอย่างเดียวเราก็ลบทิ้งไปเลยนะครับต่อจากนั้นนะครับไอ้ที่ดูพิเคทมาเนี่ยเราก็เอาไปใช้กันแบบง่ายๆนะครับคลิกที่โมเดลนะมาไหมอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือจริงๆต้องการผ่านเฟซด้านบนนี่แหละนะครับแต่มันอินพุตหายก็ไม่เป็นไรเราสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้สร้างทรงกระบอกขึ้นมา1อันดึงออกมาก่อนนะครับเราขอปรับตรงนี้นะครับตรงค่า input ตรงนี้ที่ channel box ใครหาไม่เจอนะครับอยู่หน้าบางนี้ก็กลับไปที่ channel box ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปรับนะครับ division axis นะครับปรับเป็นเยอะๆหน่อยละเอียดยิ่งดีนะปรับเป็นเส้นปรับเป็นสัก100นะครับแล้วก็ high ไม่เอา cap นะครับตรงด้านบนก็เป็นสัก30ละเอียดดีอาจจะไม่พอเป็น50ดีกว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องทำละเอียดนะครับนี่คือลาวาที่แล้วจากภูเขาไฟจริงๆเอาไปประยุกต์ใช้กับอื่นๆได้อีกมากมายเราก็คลิกขวาเลือกเฟซลากครอบส่วนที่ไม่ต้องการลบทิ้งไปเฟซที่อยู่ด้านบนนี้นะครับเราก็ modify center pivot เลยนะครับเอาให้ไปอยู่จุดศูนย์กลางตรงกลางของงานอันนี้จะให้โมเดลนี้ไปอยู่ตรงกลางของภูเขาไฟก็ง่ายๆครับเลือกแกนที่เลือกในแนวเนี้ยนะครับเป็นแกน x ก็ x คลิกแกน x แกนเดียวกด x ค้าง snap กดปิดมันก็มาตรงกลางได้แล้วจากนั้นนะครับแผ่นนี้ก็ขยายใหญ่เลยนะครับก็เอาไว้ที่พื้นแล้วกันพื้นของหัวไฟตรงนี้นะครับแล้วใช้คำสั่ง edit มาที่ animation ตรงนี้นะครับ animation คลิกที่ diffcreate deformer แล้วก็เลือก lattice นะครับปรับค่าไม่กี่ตัวครับปรับเป็นเลข2ให้หมดก่อนดูค่า s นะครับใน s ผมทำหยาบๆแล้วกันสัก20แล้วค่า u ก็สัก20เป็น20กับ20แล้วกันพิมพ์ตัวเลขลงไปแล้วกด enter พอไม่ว่าไม่พอเอาสัก40เลยก็ได้เพิ่มเป็น2เท่าเลยอันนี้คืองานละเอียดยิบๆเลยนะครับเราแรกที่มาทำอะไรเราก็อันดับแรกนะครับหดวงกลมนี้ให้ไปอยู่ในภูเขาไฟของเราก่อนต่อจากนั้นนะครับเราก็คลิกขวาที่ตัว Axis Point ทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ Animate มันโจจะเลือกเลือกมาสักชุดหนึ่งนะครับมองเป็นสองมุมมองเดือเป็นสี่มุมมองอย่างนี้เก็บลงมานะครับมองเป็นมุมฟอนต์ละกันเนี่ยมุมครอบเดือมองด้านบนนะครับก็ลากครอบในส่วนของภูเขาไฟก่อนด้านในเนี่ยมันก็อยู่จากด้านในนะครับพุ่งจากข้างในออกมาข้างนอกใช่ไหมครับมันก็ดันจนปิ่มแล้วก็พุ่งออกมาเลยแล้วก็ต้องค่อยๆดัดมันนะครับจากปิ่มๆนี่แหละก็ไอ้พวกข้างในเนี่ยลากครอบมาสักชุดหนึ่งใหญ่ๆกะด้วยสายตาแล้วย่อลงนะครับแล้วผมเลือกเบี้ยวนะครับเนี่ยเบี้ยวอีกอยู่ดีสายตาเขถ้าอยู่ตรงกลางแล้วใช่ไหมครับถามว่าตรงกลางจริงหรือเปล่าก็คือจุดศูนย์กลางไอ้ตัวหมุนหรืออะไรพวกเนี้ยอยู่ตรงกลางก็แปลว่าอยู่ตรงกลางแล้วถ้าไม่อยู่ตรงกลางเบี้ยวนะครับก็คือเราเลือกเบี้ยวอยู่นี้ผมก็เลือกจนตรงกลางแล้ว
ถ้าผมเลือกเบี้ยวผมมันหนึ่งแถวสังเกตไหมครับว่าจุดนี้ก็จะไม่อยู่ตรงกลางเราก็กะได้ง่ายๆนะครับค่อยๆหดเข้ามาแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาจะหดเข้ามาอย่างนี้นะครับให้ขนาดใกล้เรียกกับภูเขาไฟถ้าครอบชั้นที่หนึ่งนี้ยกขึ้นลากชุดในเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งยกขึ้นยกขึ้นนะครับเราต้องมานั่งดักตกแต่งกันอีกพอสมควรโอเคอันนี้มันจะเริ่มรูปร่างคลับคลายคลับคลาภูเขาละนะครับส่วนตัวเลือกที่อื่นๆที่เหลือนะครับเราก็เลือกมันทั้งหมดเดี๋ยวย่อเข้ามากดตัว R แล้วย่อเข้ามาแต่ก็เว้นช่องว่างไว้ก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายในการทำงานคราวนี้ผมอยากให้มันถ้ามองในมุมไซส์เนี่ยนะครับคืออยากจะให้มันไอเส้นวงๆเนี่ยมันต้องเคิร์ฟออกลงนี่เคิร์ฟออกนะครับสังเกตลักษณะมาคือเคิร์ฟพุ่งออกมาปริ่มออกมาล้นออกมาเหมือนน้ำล้นแก้วนะครับล้นออกมาต้องค่อยๆดักก็เริ่มจากจุดไหนดีถ้าจุดนี้เป็นจุดต่ำสุดใช่ไหมครับจุดนี้ก็ต้องค่อยๆสูงขึ้นอันนี้ก็สูงขึ้นไอ้ตัวเนี้ยก็อยู่ตรงขอบพอดีทีนี้ต้องเรียนกันมานิดนึงมีตรงขอบด้านบนก็หดเข้ามาหน่อยนะครับสังเกตเส้นสีฟ้าคือเส้นที่เป็นขอบของภูเขาไฟจุดม่วงๆพวกนี้คือสิ่งที่กำลังจะวิ่งตามออกมาคือเป็นทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวภูเขาไฟนั่นเองแล้วก็เลือกชุดถัดไปนะครับเลือกค่อยๆเลือกทีละชุดชุดที่ใกล้สุดเข้ามาก่อนอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแต่รับรองว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยคล่องแน่นอนเราก็ย่อมันแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับย่อมันอย่าให้มันกินพื้นที่เข้าไปครับอย่าให้กินเข้าไปเยอะกินนิดหน่อยพอแล้วก็ส่วนถัดไปก็ค่อยๆทำไล่ไปทีละชั้นนะครับยกขึ้นแล้วก็หดลงมาอีกเลือกชุดต่อไปลากครอบอยู่เลยก็ได้นะครับถ้าบอกคอนโทรลไม่เอาตรงกลางลากอย่างนี้เลยก็ได้ครับปั๊บคอนโทรลไม่เอาตรงกลางย่อลงนะครับไล่ไปเรื่อยๆทีละชั้นละชั้นละชั้นพอช่วงที่ใกล้ถึงพื้นแล้วนะครับเราก็ต้องละเอียดอ่อนกับมันนิดนึงนะครับมาแล้วก็เป็นระยะห่างนิดนึงส่วนพวกที่เหลือนะตอนนี้ผมว่าโครงความโค้งผมโอเคแล้วเลือกทั้งหมดแล้วก็ย่อเข้ามาเรากลับดูที่มุมเปอร์สเปกทีฟนะครับ
ันนี้ความเหลี่ยมของภูเขาเราเนี่ยมันเหลี่ยมมากๆเลยนะครับเราก็จะเป็นที่ต้องมานั่งดัดเพิ่มเติมกับจุดต่างๆกับได้ที่จุดต่างๆนะครับว่าปรับยังไงให้มันไม่โค้งหรือว่ามันตะปุ่มตะปับมากขึ้นกว่านี้ดัดมุมเข้ามานะครับดัดมุมเข้ามามันก็ไม่เหลี่ยมแล้วครับใช้การมองในมุมต่างๆเช่นมุมเป็นมุมซ้ายนะครับซีมันชิดมากพอไหมหรือว่ายังชิดไม่มากพอถ้าชิดได้มากพอใช้วิธีการหดลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้แนบกับภูเขาไฟมากขึ้นส่วนในตัวส่วนเกินนะครับนี้ส่วนที่วอลวิวข้างในเราก็คอนโทรลไม่เอาหดลงกี่จุดนะครับว่ากี่ขวาเลือกคอนโทรลเวอร์เท็กซ์อีกรอบหนึ่งสมมุติว่าถ้าผมพอจานละถามว่าเราจะทำอะไรกับไอ้แผ่นนี้ได้นะครับมันมีประโยชน์อะไรลองปรับเป็นสัก200กีเฟรมแล้วกด S นะครับที่คีย์เฟรมที่1นะครับที่ตัวโมเดลอันนี้นะครับกด S 1ครั้งแล้วไปคีย์เฟรมที่200นะครับแล้วกดตัว R แล้วขยายออกนะครับขยายออกปุ๊บมันจะยิงไปตามแลคทิสทันทีนะครับผมกด S อีกครั้งหนึ่งอย่าให้เกิดแลคทิสออกไปนะถ้าเกิดออกไปแล้วมันจะเสียทันทีเรากด S ปุ๊บเห็นไหมครับว่าเราก็ได้ลักษณะของลาวาที่ไหลออกจากปากบ่อภูเขาไฟลองเติมสีแดงให้กับตัวโพลีกอนของเรานะครับก็คลิกที่ตัวโพลีกอนแล้วก็เลือกไปที่เรนเดอริ่งนะครับใส่เป็นเอาเป็นเงาเงาละกันปรับสีของมันหน่อยดินหนึ่งนี้ปรับเป็นสีแดงก็ได้เป็นลาวาหรือซอสมะเขือเทศที่ไหลออกมาส่วนที่เกินๆขาดๆเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากอะไรเกิดจากว่าอัวเทคไม่ใช่เทคคอนแลคทิสพอยต์ตัวนี้นะครับมันเกินออกมาแล้วก็ต้องคลิกขวาอัวเทคแล้วดัดตามไอ้พวกมุมๆเนี่ยนะครับเข้ามาหน่อยคือไม่ให้เกินเทคนิคนี้ก็ช่วยได้คลิกหลุดก็คลิกขวาเลือกคอนโทรลเวอร์เท็กซ์อีกรอบหนึ่งแล้วก็ดึงไปดึงดันดึงดันดึงไฟดันเข้าไปจะให้มันล้นออกมาทุกงานแอนิเมชันต้องเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะครับต้องตั้งใจทำถึงจะออกมาดูดีฉะนั้นยิ่งเราทุ่มเทกับมันมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้งานมันดูน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นส่วนตามมุมๆเนี่ยนะครับวิธีการอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่แก้ให้มันหายเหลี่ยมได้ก็คือการมองในมุมนี้คือมุมท็อปนะครับเราก็ดัดมันดึงเข้ามานะครับมันจะได้ไม่ดูเหลี่ยมเกินไปพอได้ไหมที่เปอร์สเปกทีฟ
เราดัดไปเนี่ยนะครับตัว vertex ไม่ใช่ตัว vertex ตัวแผ่นของเราเนี่ยนะครับมันก็ทำงานปรับรูปตามที่เราทำไม่มีไว้ทันทีลองสังเกตดูนะครับนะคงต้องใช้ระยะเวลาในการปรับที่ค่อนข้างนานอย่างแน่นอนก็ลองไปปรับกันดูนะครับต้องขยันกันพอสมควรเลยกว่าจะได้ออกมาดูดีหรือไม่งั้นนะครับอยากให้ง่ายๆหน่อยก็คงต้องเลือกผิดนะครับคอนโทรลและคีย์พอยต์ชอบเลือกผิดอยู่ได้เลยเปิดเป็นวายเฟรมขึ้นมาลองสแนปกับตัวเส้นพวกนี้สิได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นงานโหดใช้ได้เลยครับผมต้องมานั่งทีละอันละอันละอันอย่างเงี้ยนะครับให้ดีคือบวกของไฟแล้วควรจะมีรูปร่างนะครับที่มันแปลกๆหน่อยจะได้ดัดไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะถ้าดัดแบบนี้เนี่ยคิดว่าคงใช้ระยะเวลานานหลายชั่วโมงอาจจะหลายวันเลยก็ได้แต่ถ้างานต้องทำละเอียดจริงๆผมคิดว่าไม่น่าใช่ปัญหานะครับก็จะลองดูว่าใช้ได้ไหมมาใช้ไม่ได้ก็ลองดูครับอันนี้ก็ใช้ไม่ยากอะไรเป็นการลายเทคนิคนะฮะการทำลาวาไหลออกจากภูเขาไฟแล้วก็ไปทำตัวอื่นๆพวกควันพวกอะไรนะครับส่วนที่อยากให้มันเป็นตะปุ่มตะปั่มอะไรเงี้ยเราก็แค่ไปคลิกคอนโทรลเวอร์เท็กตรงนี้อยากให้ปูดออกมาหน่อยตรงนี้ปูดออกมาเห็นไหมครับมันก็ปูดออกมาได้แล้วโอเคลองดัดตะปุ่มตะปั่มนะครับลองถอยหลังแล้วเพย์ใหม่ยิ่งเราไปเติมลงเป็นลายเท็กเจอร์อะไรนะครับก็จะยิ่งดีมากขึ้นคงต้องใช้เวลามากกว่านี้ผมคิดว่าคลิปผมคงสอนไม่ไหวแน่ๆเลยมันใช้เวลานานเกินเอาว่าเก็บเป็นไกด์ไลน์ไปดูแล้วกันนะครับเราก็ลองคิดดูว่าเราจะปรับอะไรได้อีกไหมนะครับลองดูครับลองดูไม่ยากนะครับใครสงสัยอะไรก็ลองถามในแฟนเพจได้ webmissy.com นะขอบคุณที่ติดตามนะครับเป็นแฟนคลับมาโดยตลอดสำหรับใครที่ติดตามมาหลายๆคลิปหรือใครที่เพิ่งติดตามก็ขอให้ติดตามต่อไปนะครับก็วันนี้แค่นี้แหละครับ